สนับสนุนโดยเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครกลับมาในช่วงนะครับกับรายการทอล์คเรื่องเที่ยวกับการชนาของทองนะครับอยู่กับเรา2คนนะฮะอย่างที่บอกไว้ในช่วงที่แล้วเราจะไปเที่ยวกันที่โลโฟเทนเรายังอยู่กันที่โลโฟเทนต้องใช้คำนี้เพราะว่าเราอยู่กันมาหลายอาทิตย์แล้วไปมาแล้วใช่เราอยู่กันมาหลายอาทิตย์เรายังอยู่ในทริปฟินแลนด์นอร์เวย์เอ็กซอติกเจอร์นี่จากกลางกลางเกาะเนาะถ้าเราพักที่ซัมซุนเราก็เลื้อยนั่งรถเลื้อยลงมาเรื่อยลงมาจนถึงใต้สุดของเกาะสุดถนนของ E10ก็จะเป็นหมู่บ้านที่ชื่อสั้นที่สุดในโลกชื่อว่าโอหมู่บ้านโอนี่ไงแค่นั้นเลยอันนี้เราไม่ใช่เสื้อทีมนะแต่ว่าทุกคนอะไปซื้อของพี่ไม่ซ้ำนะนี่ไอ้พวกนี้ซ้ำเห็นไหมไปซื้อร้านเดียวกันหมดเลยพวกนี้ทำไมราคามันดีอุปทานหมู่โชคดีตรงที่อยู่โลโฟเทนมาหลายวันไม่เห็นฟ้าใสวันนี้เป็นวันแรกที่แดดมาทุกคนแบบสดชื่นทุกคนแบบว่าโอ๊ยแดดมาแล้วหลังจากเราหนาวไปหลายวันหนาวแบบวันนี้ฟ้าเปิดฟ้าแจ่มอะไรอย่างเงี้ยพร็อพอันนี้ถือว่าเป็นแค่พร็อพอ๋อนึกว่าจะปั่นแกดูสีพื้นนั่นหิมะตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ขนาดนั้นปั่นไม่ได้แต่หมู่บ้านโอน่ารักมากเป็นเที่ยวที่มาแล้วพี่มีโอกาสได้เดินเพราะครั้งที่แล้วอ่ะมาแล้วหิมะมันตกแรงมากเลยไม่ได้เดินอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยหิมะมันตกไปท่วมไปแล้วมันหยุดแล้วฟ้าเปิดไงก็มีโอกาสแบบว่าเดินเล่นในเลยรู้เลยว่าเอ้ยหมู่บ้านนี้มันน่ารักกว่าเออมันเดี๋ยวๆซ้ายสุดนั้นพี่สู่อ่ะนะเขาสนุกของเขาเห็นเขาคนอื่นเขาเล่นกันก็อยากจะไปเล่นด้วยไงใช่แกเลยสนุกเลยเล่นด้วยอะไรอย่างงี้อ่ะเอกลักษณ์ของหมู่บ้านนี้คือเอกลักษณ์ของหมู่บ้านนี้จริงๆก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงอีกหมู่บ้านหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่หมู่คนที่หมู่คือโลฟอเทนทั้งเกาะเนี่ยคนอยู่ 20,000 กว่าคนคนไม่เยอะ 20,000 กว่าคนที่หมู่บ้านโอเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของโลฟอเทนใต้สุดเลยที่เป็นชุมชนคนก็ไม่น่าจะเยอะคนน่าจะเป็นหลักร้อยคนน่าจะหลักร้อยแต่ในหมู่บ้านเองเนี่ยบ้านชาวประมงที่จำได้ไหมที่พี่เคยเล่าว่าถ้าบ้านที่เป็นชาวประมงสีแดงๆเนี่ยถ้าปัจจุบันมาแปลงเป็นโรงแรมเนี่ยเขาเรียกโลบูเอโลบูเอคือที่พักที่เคยเป็นที่พักของพวกชาวประมงมาก่อนแต่เขาไม่ได้อยู่ตลอดไม่ได้อยู่เขาก็มาอยู่ในช่วงที่เขาออกเดินเรือไปหาปลาอะไรอย่างนี้แต่ว่าทุกวันนี้โลบูเอจริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วก็มาแบบเหมือนเซ้งมาเป็นโรงแรมเป็นบูทิกเป็นอะไรแบบที่นี่เองก็ที่โอก็มีเหมือนกันพี่เห็นเขาก็เอาพวกโลบูเอมาทำเป็นโฮสเทลมั่งเป็นโฮเทลมั่งเป็นอะไรมั่งอย่างอันเนี้ยที่เราจะกำลังจะเดินเข้าไปอันนี้เป็นร้านอาหารเก๋มากร้านนี้ร้านอาหารใช่เป็นร้านอาหารแบบคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราเห็นโลเคชั่นนี้เห็นสิ่งก่อสร้างที่โลโฟเทนเราแทบแยกกันไม่ออกพอรูปร่างหน้าตาเหมือนกันหมดเลยบ้านมันจะสีแดงๆอย่างนี้หมดไงแล้วก็ทรงเดียวกันหมดเลยใช่กันหมดเลยทรงเดียวกันหมดขึ้นอยู่ว่าจะเอามาดัดแปลงเป็นอะไรอะไรยังไงอย่างนี้อากาศดีได้แป๊บเดียวนี่ยังอยู่หมู่บ้านโอแต่คึ้มอีกแล้วคึ้มอีกแล้วเป็นแบบนี้นั่นน่ะร่วงอีกแล้วเห็นไหมหิมะร่วงอีกแล้วผมมีคำถามครับพี่การว่าผมเห็นทุกภาพแล้วก็ในรายการเองก็แล้วแต่คนที่นั่นเขาออกกันมาตอนไหนเขาทำอะไรบ้างไหมอ่ะเพราะว่าเราไม่เห็นแบบผู้คนนอกจากนักท่องเที่ยวผมเนี่ยเห็นในคลิปจริงนะพี่การถ่ายมาในรูปในวิดีโออะไรก็ไม่รู้ที่เป็นโลโฟเทนเฮ้ยคนเขาไปไหนชาวเมืองฮัลโหลเขาหนาวไงแกเขาหนาวไม่เห็นเลยดูสิเหมือนก่อนเหมือนก่อนที่เป็นของพี่กับนักท่องเที่ยวเขาหนาวเขาก็อยู่ในบ้านน่ะอย่างนั้นน่ะโรงแรมมันก็มีคนอยู่ข้างในเห็นป่ะก็มีแหละแต่เพียงแต่ว่าเราไปเราก็อยากเดินเราก็อยากเดินชมเมืองถ่ายรูปสวยๆอะไรไปแต่ถ้าว่าบ้านเราอยู่อย่างนั้นเราจะออกมาไม่ล่ะใช่ไหมเราก็ถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่โลฟอเทนคือหมู่บ้านไรเน่เพราะข่าวที่แล้ว
อย่างนี้นี่เองครับผมคราวที่แล้วพี่มาเบสอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าตรงนี้มันเป็นมุมที่เดี๋ยวดูตากล้องเห็นไหมแต่ละคนเออเป็นจุดชมวิวเป็นเฟรมยอดนิยมนอกจากบนสะพานที่หำน้อยตรงนี้นี่ก็เป็นอีกมุมนึงที่แบบว่าคนมาโลฟอร์เทนทุกคนใฝ่ฝันโดรนเดินเนี่ยต้องมาขึ้นกันมาทักกันแถวเนี้ยเพราะมันโล่งไงแล้วมองไปข้างหน้าเราก็จะเห็นแบบเป็นหมู่บ้านไรเน่อยู่ข้างล่างเดินเท้าลงไปได้เลยโอ้ยกิ้งเลยอ่ะโอ้เกิดกิ้งเหรอเกิดกิ้งแก่แก้วแก่แก้วไม่ได้การถ่ายรูปเราไปเที่ยวเราไม่ได้ไปนั่งสมาธิเข้าใจไหมเราจะมายืนวิปัสสนาอะไรนี้ไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องดูสงสัยคืออันนี้เรื่องจริงนะเวลาไปเที่ยวทำพิธีการโอเคนะเพราะว่าภาพที่ออกมาคือตอนที่แบบตอนถ่ายมันอาจจะดูโอเวอร์ไปนิดนึงแต่ภาพที่ออกมาก็ไม่นิดหรอกก็ไม่นิดหรอกพี่แบบอย่างเงี้ยเห็นไหมนักแกถ่ายมันเด็กแกก็เขินใช่ไหมเราก็นั่งถ่ายแบบสบายมากเลยคนนั้นอะไรอ่ะเนี่ยสนุกนี่1ก็เพิ่งเคยไปกับพี่ครั้งแรกเอา1เสร็จละ1เสร็จแล้วพี่ต้องทำไมพอเราเดินลงมาในเมืองนี่ถ้าจำซุปเปอร์มาร์เก็ตกลางเมืองได้ปรากฏรอบนี้กลับไปพอเปิดประตูเข้าไปพี่การสวัสดีค่ะพี่คราวที่แล้วที่พี่ถ่ายหนูอะแล้วพี่ไปเมาส์หนูในรายการอะคนมาเลยบอกว่าหนูดังอยู่ในรายการพี่คราวนี้ไปเขาเลยทักพี่เองเลยคราวนี้ครับไม่ใช่แค่น้องอะไรใช่น้องเล็กน้องเล็กคนเดียวนะครับนี่พามาดังครอบครัวเลยนะฮะพาลูกมาเลยลูกแบบน่ารักนั่นใช่นั่นลูก3คนเลยก็จริงๆอ่ะพี่ทำผิดพลาดอยู่คือเขาให้ที่อยู่คือน้องเล็กเนี่ยขายของเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตตรงเนี้ยแต่น้องเล็กตอนเนี้ยมีโฮสเทลมีเหมือนเป็นbed and breakfast ของตัวเองเล็กๆแบบไปพัก 3-4 คนอะไรเงี้ยได้เขาให้มาแต่พี่อ่ะไม่จำไม่ได้ว่าพี่เอาไว้ตรงไหนเอาอย่างนี้เราประกาศเลยนะครับคุณเล็กครับถ้าเกิดได้ยินแล้วหรือเห็นแล้วนะครับช่วยกรุณาเข้ามาที่ IG ของพี่การด้วยนะครับแล้วส่งให้พี่การหน่อยการ underscore ของทองใช่เขาส่งมาแล้วพี่จำไม่ได้ว่าพี่อ่ะเอาไปไว้ตรงไหนว่าแบบเขาบอกพี่การนั้นหนูฝากแบบว่าเผื่อมีคนไทยเพราะคนไทยหลังจากพี่ออกอากาศไปคนไทยมาเที่ยวเยอะมากหนูทำบ้านพักเป็นบนภูเขาตรงไรเน่เลยดังนั้นจะเห็นวิวสวยๆเผื่อใครมาพักแบบคนมาไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยก็มาพักอันนี้ได้เดี๋ยวช่วงนี้เปลี่ยนก่อนครับช่วงหน้าไปไหนกันต่อครับพี่การก็ยังมีบางมุมนะที่ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวช่วงหน้าไปก็คือเดี๋ยวเราจะไปที่ดัสฟยอร์ดไปดูอีกหมู่บ้านนึงซึ่งสวยๆมีมุมเก๋ๆมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะเลยนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันครับกับดัสฟยอร์ดที่โลฟอร์เทน